ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึง15ค่ำก็จะมีโยคีเริ่มมาปฏิบัติเพิ่มละโดยปกตินะคะในพรรษา15วันสุดท้าย7วันสุดท้ายนะก็มีโยมมาถามบอกอาจารย์เขาถามว่าคอร์สหลังพรรษาเนี่ยจัดยังไงก็เลยบอกไม่เคยจัดก็จัด3เดือนเนี่ยแหละทีนี้เขาจะมาตอนไหนมันก็เป็นสิทธิของเขาเราไม่ได้จัดมันเป็นประเพณีมันเป็นกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็พยายามที่จะทำความดีกันวันนี้มีอยู่คำหนึ่งมันขึ้นมาอยู่ในใจหลายๆคนมีความทุกข์แล้วก็มักจะรอคอยสิ่งที่เรียกว่าปฏิหารปฏิหารเนี่ยปกติเขาจะใช้กับความดีใช่ไหมคะถ้ามันไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรคะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเวรกรรมทั้งที่เวรกรรมเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแหละไอ้ที่มันดีก็เป็นเวรกรรมที่ดีเป็นกรรมที่ดีเป็นเวรคือเวียนมาถึงเป็นกรรมที่ดีส่วนปฏิหารเนี่ยเขาจะไม่ใช้กับสิ่งที่มันเป็นไม่ดีเขาจะใช้กับสิ่งที่มันดีปฏิหารพอมีอะไรดีๆที่เราไม่ตั้งใจขึ้นมาโอ้ปฏิหารเกิดแล้วแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นไม่ดีปุ๊บโอ้เวรกรรมมารผจญเมื่อก่อนเนี่ยใช้คำว่ามารผจญเนี่ยตามทางโลกก็ใช้กันแต่เดี๋ยวนี้เราจะดูว่าอะไรเป็นมารเนี่ยมันฟันธงถูกสภาวะเลยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสะสมบารมีถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มารก็คือสิ่งที่มันขัดขวางจุดหมายของพระพุทธเจ้าหรือจุดหมายของโพธิสัตว์เรียกว่ามารมารเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ขัดขวางความดีเท่านั้นนะไม่ใช่ขัดขวางความสุขแต่ว่าทางโลกเราเนี่ยเอาคำว่ามารเนี่ยมาใช้กับความสุขความสุขของคนบางคนเนี่ยอกุศลทั้งนั้นเลยอย่างเช่นเล่นไพ่กินเหล้าเล่นการพนันต่างๆหรือทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะแต่พอมีอะไรมาขัดขวางความสุขตัวเองเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่ามารขัดขวางเผลอๆตัวเองก็เป็นมารด้วยซ้ำเจ้าของก็เป็นมารพอมีความดีอะไรมาขัดขวางเจ้าของมันสลับกันนะคนสมัยเนี้ยจริงไหมไม่ชี้อ้วนไอ้ตัวเองน่ะเป็นมารมันไปขัดขวางความเจริญของคนอื่นเขาแต่บางคนมาห้ามเจ้าของไม่ให้ทำสิ่งนี้ปุ๊บดันว่าคนอื่นก็เป็นมารทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าใครพูดก่อนคนนั้นได้เปรียบใครเป็นคนเริ่มต้นว่าอีกคนหนึ่งขวางอีกคนหนึ่งคนนั้นก็ได้เปรียบไปแต่โดยสภาวะความเป็นจริงเลยเนี่ยไม่ว่าจะพูดหลังหรือพูดก่อนคนขัดขวางความดีที่เป็นกุศลน่ะยังไงยังไงก็คือมารยังไงยังไงก็คือมารมารเนี่ยมีหน้าที่ขัดขวางจุดหมายของคนที่เขาจะทำความดีอย่างเช่นอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยตั้งใจว่าจะเดินทางไปทำผ้าป่ากฐินที่ไหนสักที่หนึ่ง
แล้วก็มีคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์ไม่ต้องไปหรอกมันไกลฝากเงินฉันไปก็ได้ไปทำไมเปลืองเงินอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นพอเราบอกไม่เป็นไรฉันไปเองฉันไปได้สมมติฉันไปเองอาจารย์อาจารย์ฉลาดหรืออาจารย์โง่อาจารย์ไม่ต้องไปเอาเงินไปก็เหมือนกันอาจารย์ไปก็ต้องเสียค่ารถเหนื่อยเปล่าอาจารย์จะได้ทำธุระอย่างอื่นแบบหวังดีด้วยนะอาจารย์จะได้ทำธุระอย่างที่อาจารย์อยากกระทำอาจารย์จะไปทำไมก็ฉันจะไปตกลงใครเป็นมารใครเขาหวังดีกับเราถูกต้องไหมเพราะว่าการที่มันเดินทางไปเองอะไรไปเองเนี่ยคือมันตั้งใจแล้วคือคนที่เขาตั้งใจทำความดีทุกอย่างอ่ะไอคนที่มันขัดขวางอ่ะแหละเขาเรียกว่ามารทีนี้เจ้าของไม่มีความรู้เอาหลักเศรษฐศาสตร์เอานู่นเอานี่มาแล้วก็ไปจัดการกับชีวิตคนอื่นเขาซึ่งเรียนเคยเจอบ่อยนะคะแล้วบางทีเนี่ยถ้าเราอยู่ในสังคมที่เจริญแล้วเนี่ยหรือสังคมของบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าใครผิดใครถูกแต่พอเราไปอยู่ในสังคมของคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เขากลับมีพวกอีกนะเขาหาพวกได้ไม่ชีอ้วนพวกก็บอกเออจริงๆอาจารย์จะไปทำไมช่วยกันพูดต่ออีกอาจารย์จะไปทำไมนี่ไงเขาพูดถูกแล้วเราก็คิดในใจว่าเออเงินก็เงินเราอยากจะไปแล้วเขาเอาสิทธิ์ตรงไหนมาห้ามเราจริงไหมพี่ชิวันเขาเอาสิทธิ์อะไรอ่ะมาห้ามในสิ่งที่เราต้องการจะทำอันนี้แหละคือความละเอียดของจิตอย่างเช่นเราหวังดีกับคนอื่นอยู่ดีเราไปคิดแทนเขาเลยว่าคุณไม่ควรทำอย่างนี้คุณควรทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้คือละลาบละล้วงเลยนะคะละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเลยนะคะขัดขวางความเจริญของเขาเลยเพราะว่าความเจริญของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงหรือมีเงินความเจริญของเขาก็หมายถึงว่าจิตใจที่มันจะพัฒนาขึ้นของเขาเนี่ยแทนที่เขาจะทำกิจกรรมในใจของเขาที่มันจะเป็นกุศลของเขาอยู่เนี่ยเขาวางแผนของเขาไว้เนี่ยคุณมาขัดขวางกุศลในใจของเขาเนี่ยสะดุดเลยนะเคยเจอคนแบบนี้มาบ่อยเคยเจอคนแบบนี้มาบ่อยขัดขวางความดีของคนอื่นทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยแล้วเผลอๆนะบอกคนแบบนี้มีเกิดขึ้นมาในสังคมเยอะมากจนเขาตั้งชื่อขึ้นมาเลยที่พูดมาหลายๆวันทำให้คนที่ทำความดีกลายเป็นคนเลวได้เลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามากวาดพื้นทุกวันเนี่ยศาลาเนี่ยคนอื่นเขาไม่ทำเราก็เห็นว่าเออไหนๆก็ไม่มีใครทำแล้วเราก็เลยมากวาดพื้นศาลาทุกวันไอ้คนอื่นที่ไม่ทำรวมตัวกันบอกเอ้ยคนนี้มันเอาหน้าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยถามว่ามีใครเดือดร้อนไหมไม่มีแทนที่เราเนี่ยจะขอบคุณด้วยซ้ำที่เราไม่ต้องทำแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเขาเราก็ไม่ทำแต่เรากลับไปพูดกับคนอื่นฟังว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยเอาหน้าสร้างกรรมอีกอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันคือกรรมทั้งนั้นเลยนะแต่เรื่องแบบเนี้ยคนหลายๆคนจะมองว่าเรื่องแค่นี้เองอุปนิสัยแบบเนี้ยค่ะมันจะสะสมเป็นบาปใหญ่ในอนาคตเราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คนอื่นเขาทำอยู่เป็นประจำเนี่ยโดยเฉพาะความดีของเขาเนี่ยเช่นคนอื่นเขาทำเขากวาดพื้นอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยเราแทนที่จะอนุโมทนาบุญเราก็เอ้ยเอาหน้าสมัยก่อนเหมือนกันค่ะเคยเสียใจคำพูดแบบนี้นะแล้วก็เจอคนแบบนี้มาตลอดชีวิตด้วยนะจนชินอ่ะอ่านออกเลยค่ะมาเจอนิสัยคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ผ่านตาเลยนะคะมันสะดุดเลยที่มันไม่ผ่านตาคือมันสะดุดทันทีเลยรู้นิสัยสมัยก่อนตอนเรียนก็เรียนพุทธศาสนาเนี่ยแหละค่ะ
ในพุทธศาสนาแต่คิดไปคิดมาก็มีส่วนเหมือนกันสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนส่วนใหญ่จะเป็นพระหรือไม่ก็เป็นพระที่ท่านเป็นโยมที่ท่านศึกมาแล้วเป็นพระแล้วท่านก็มีคุณธรรมอ่ะสำหรับเราเนี่ยคือไม่ได้ทำแบบนี้ตอนที่เรียนปริญญาตรีด้วยซ้ำคือตั้งแต่เรียนประถมเนี่ยต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ตั้งแต่ประถมเรียนโรงเรียนวัดค่ะในวัดสนสอนดีมากเจอผู้ใหญ่เนี่ยสามอีกสามก้าวจะถึงผู้ใหญ่เนี่ยเขาให้คานเข้านะคะคานเขาเข้าไปจนทุกวันนี้ก็เคยจนไปเจออาจารย์มีอยู่ครั้งหนึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเชิญไปแสดงเขาเรียกนิทรรศการคล้ายๆผลงานไปแสดงผลงานของตัวเองเพื่อที่จะให้รุ่นน้องที่เรียนในคณะเขาดูว่าการเรียนพุทธศาสนาเนี่ยผู้หญิงก็สามารถทำงานได้ให้เราไปแสดงนิทรรศการให้รุ่นน้องได้เห็นไม่ใช่ว่าเรียนพุทธศาสนาจบไปก็ไปเป็นแม่ชีไงอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่เป็นก็ไม่ใช่ก็เอาไปทำนิทรรศการทีนี้ด้วยความที่เราคุ้นเคยนะคะเคยชินเจออาจารย์อาจารย์นั่งอยู่เรียกไปจำไม่ได้ว่าท่านทำอะไรอยู่ท่านถือไมค์อะเรียกไปเราก็เดินปุ๊บก็ขานจนแก่ขนาดนี้นะคะก็ยังขานเขาไปด้วยความที่ท่านเป็นอาจารย์อาจารย์บอกยืนอย่าทำแบบนี้กระซิบหลังหันหลังนะคะให้กับคนไม่ได้มันไม่ใช่โอกาสมันไม่ใช่วาระยืนอาจารย์กระซิบคือไอ้ความเคารพเนี่ยถ้าเรามีอยู่ในใจของเราเนี่ยจิตที่เคารพมันเป็นบุญอยู่แล้วค่ะถึงเรายังไม่ได้ทำบุญอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นบุญอยู่แล้วเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยคนที่มีความก้าวร้าวเนี่ยคนที่ไม่เคารพในสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยแม้กระทั่งสมมุติว่าการกินข้าวเนี่ยสมมุติว่ามีคนเนี่ยเขาตักอาหารสักอย่างหนึ่งตักไปแล้วเราก็ตักไอ้ที่เราชอบสมมุตินะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะแบบสังคมอยู่ร่วมกันเลยนะคะแบบเราไม่ได้เจอเลยที่ปรึกษากรรมฐานเราไม่ได้ดูจิตตัวเองเนี่ยเขาตักอาหารอย่างหนึ่งเราตักอาหารอย่างหนึ่งทั้งๆที่เราไปด้วยกันเราก็คิดว่าอันเนี้ยเพื่อนเราเนี่ยน่าจะทานเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็ดีเราก็บอกเพื่อนเราว่าเฮ้ยทำไมแกไม่ตักอันนี้ล่ะพอเพื่อนบอกไม่ตักเราก็บอกว่าทำไมโง่ขนาดนี้ทำไมแกไม่ตักโง่เคยเป็นไหมเคยเป็นไหมมันไม่เอามาสิทธิ์ของเราแค่เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิทธิของคนอื่นเลยนะคะถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะเห็นจิตของเราเนี่ยก้าวร้าวแล้วนะคะคุณไม่เคารพในสิทธิ์ของคนอื่นที่เขาตัดสินใจเราจะพูดกับคนอื่นได้หรือเราจะแสดงความคิดเห็นได้ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นส่วนรวมที่มันใช้ความคิดร่วมกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเลยนะคะอย่างบางเรื่องเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีหน้าที่สอนกรรมฐานที่นี่ไม่สมมุติอะค่ะเรื่องจริงเลยมีหน้าที่สอนกรรมฐานที่นี่โดยที่พระอาจารย์มหาลพันธ์เนี่ยแต่งตั้งให้เป็นวิปัสสนาอาจารย์ทีนี้ก็มีคนมาถามว่าอาจารย์มีคนจะมาขอปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยอาจารย์จะให้ปฏิบัติหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกไม่เอามาไม่ครบ7วันเพราะทางพระอาจารย์มหาลพันธ์ก็เคยบอกมาแล้วว่าต้องครบ7วันถึงจะให้เขาร่วมปฏิบัติก็ไปคุยกับคนอื่นเลยคราวนี้มาคุยกับเราอีกอาจารย์ขอร้องอ่ะ
ขอให้เขาได้ปฏิบัติเถอะเขาไม่มีเวลาจริงๆ3วันเคยเจอเรื่องนี้มาแล้วนะคะเรื่องจริงด้วยพอบอกไม่ได้ไอ้คนที่มาขอกลายเป็นคนดีไอ้คนที่มาขอกลายเป็นคนดีนั่นนิสิตในการตัดสินใจเป็นของเราถูกต้องไหมคะกลายเป็นคนดีไปบอกคนที่มาเนี่ยว่าเราไม่ให้อย่างงู้นอย่างนี้กลายเป็นเกลียดเราเนี่ยสร้างกรรมคือมันไม่เคารพสิทธิ์ไงคะอันเนี้ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกันแบบพูดธรรมะธรรมดาเรากำลังคุยถึงเรื่องของจิตที่มันไม่มีสติอะค่ะมันไม่ทันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีโยคีอีกเหมือนกันครั้งนั้นน่ะมีโยมอยู่ท่านหนึ่งมาจากต่างประเทศมาขอใช้โทรศัพท์มือถือให้เหตุผลว่าขอเปิดแค่วันละนิดเดียวก็เลยถามว่าทำไมต้องเปิดเพราะว่าจะต้องแลกเงินไม่แน่ใจว่าระบบของเขาคืออะไรตอนนั้นแต่เขาบอกเขาต้องเปิดทุกวันเขาต้องเช็คยอดว่าวันไหนเนี่ยอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะได้ไม่ได้เขาขอแลกเงินโดยที่เราแจ้งไปกับทางเจ้าหน้าที่แล้วว่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้เข้าใจตรงกันไหมคะตรงนะก็เลยบอกว่าก็ยังอุตส่าห์มาถามอีกแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ไม่ควรมาถามแล้วถ้าเขาไม่สามารถทำตามกติกาได้เนี่ยก็คือตัดไปเลยหรือถ้ามีการขอก็คือ1ครั้งเพื่อที่จะดูเหตุผลว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าจะได้ให้ใช้ก็ปรากฏว่ามาขออาจารย์อาจารย์ขอให้หน่อยเขาใช้เขามีความจำเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นเอาใจโยมอะมาขอเราก็เลยบอกไม่ได้เหตุผลมันไม่โอเคก็เลยพูดขอโทษนะคะเอาอย่างนี้นะถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมไม่ได้ยิงนะไม่ใช่ว่ายังไม่ต้องเข้าอะไรเอาปิดเคลียร์เงินเคลียร์ทองให้เรียบร้อยซะก่อนใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขนาดนี้ก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นี่คือสไตล์จานาโมลีเขาเลยตัดสินใจเข้าพูดอย่างนี้ปุ๊บก็ตัดสินใจงั้นเข้าค่ะเป็นคนที่แบบว่าเด็ดขาดงั้นเข้าค่ะแต่ว่าเข้าแบบโกรธอ่ะเอาชนะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยออกมาตอนหลังเขาก็ยังเล่าให้ฟังว่าเขาโกรธนะแม่ชีคนที่ดูแลเอาใจพิเศษเนี่ยพอถึงเวลานั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เดินเนี่ยก็หย่อนนี่ละเอาใจมาจากต่างประเทศอันเนี้ยมันก็คือเขาเรียกว่าไม่เคารพสิทธิ์มันสร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวเองจะกลัวมากเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราโดนแล้วเรารู้สึกว่าเราทำงานยากการที่เรามีจุดหมายแล้วมันมีอุปสรรคเนี่ยมันคือกรรมของเราพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยๆเนี่ยถ้ามีคนที่เขามีอำนาจหน้าที่อะไรก็แล้วแต่จะเช็คแบบละเอียดเลยค่ะว่าเรามีสิทธิ์ขนาดไหนที่จะพูดเรามีสิทธิ์ในขนาดไหนที่จะทำเรื่องอะไรบ้างจะไม่ให้เราถามว่าเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยคงทำไม่ได้ถ้าคนไม่เข้าใจว่าเราเรื่องมากเราก็ไม่ทำเท่านั้นแหละเพราะเราไม่รู้ขอบเขตของเราบัณฑิตน่ะมันต้องรู้ขอบเขตของตัวเองว่าตัวเองมีหน้าที่ขนาดไหนจะไม่ใช่ไปจัดการล่วงละเมิดคนอื่นเขาไปหมดทุกอย่างไม่ได้ค่ะคือกลุ่มเล็กๆอาจจะเข้าใจตรงกันแต่โดยนิสัยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีในอนาคตกับกลุ่มใหญ่ๆในสังคมถ้าเขาอนุญาตเราก็ได้แต่ถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่ทำอันนี้แหละค่ะคือสิทธิ์คำว่าสิทธิ์อันนี้มันคืออะไรที่เราเคารพเนี่ยคนที่ไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นเนี่ยคือมีอะไรมาก
อัตตาอัตตาตัวตนแล้วไอ้อัตตาตัวตนมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรอัตตาตัวตนมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราไม่มีสติเราไม่มีสติเราหลงคิดว่าเนี่ยมันเป็นเราแล้วเราก็เลยมีเขาเรียกว่ามีบทบาทแสดงบทบาทออกมาตามกิเลสของตัวเองถามว่าคำว่าบทบาทเนี่ยก็คือการแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำการแสดงตัวเองออกมาในคำพูดที่กุศลนำอกุศลนำพูดอกุศลนำทำอกุศลนำถามว่ามันได้บุญหรือได้บาปเห็นไหมคะถ้าเราใช้เหตุผลเป็นเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดหรือมันถูกบางทีเนี่ยไอ้โลกใบนี้มันไม่ได้มีหน้าอยู่หรือไม่น่าอยู่หรอกมันมีแต่กิเลสของเราเท่านั้นแหละที่ไปใส่ให้กับโลกว่าไอ้โลกเนี้ยมันน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ถูกใจเรามันก็น่าอยู่ไม่ถูกใจเรามันก็ไม่น่าอยู่เพราะเราเอาตัวเราเนี่ยคนที่ปฏิเสธโลกมากเท่าไหร่โลกมันก็ไม่น่าอยู่เท่านั้นคนที่ยอมรับโลกมากเท่าไหร่โลกมันก็น่าอยู่เท่านั้นจริงไหมแม่ชีวันเรานั่นแหละที่ปฏิเสธโลกแล้วเราก็บอกคนนั้นก็มีดีคนนี้ก็มีดีทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองถ้าเราไม่ไปก้าวไก่ไม่ไปจัดการเขาไม่อยากให้เขาได้อย่างที่เราต้องการเราไม่มีทางทุกข์อะค่ะอันนี้คือคนที่จัดการคนอื่นซึ่งคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยเยอะมากบางคนก็วางแผนสารพัดที่ให้เราเนี่ยเป็นไปตามแผนของเขาบางทีอาจารย์ธรรมรีเองเนี่ยก็เจอบ่อยค่ะเขาต้องการอะไรเนี่ยถ้าในแผนของเขาเนี่ยเราทำตามแผนเขาแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เสียหายทำให้นะคะเอาบุญทำทั้งที่รู้แหละว่าเป็นแผนเพราะว่าถ้าเรามีสติไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะบาปเนื้อไหมคะจิตของเรามันเป็นจิตที่ให้อะค่ะมันก็จะได้บุญอยู่แต่ถ้าเกิดแผนบางแผนเนี่ย ที่วางเอาไว้ให้เราทำเนี่ยแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมันเริ่มเห็นแก่ตัวแล้วเริ่มสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำตามเกียร์ว่างรู้จักเกียร์ว่างไหมเกียร์ว่างนี่วิ่งได้ไหมไม่ใช่ว่าได้ไหมไม่ใช่กันหนึ่งเกียร์ว่างวิ่งได้ไหมไม่ได้ถ้าลงเขาก็ได้ตายเกียร์ว่างนี่ลงเขาได้ตายเลยเกียร์ว่างก็ลงเขาไม่ได้วิ่งขึ้นเขาไม่ได้ขับไปไหนก็ไม่ได้เกียร์ว่างถ้าเกิดว่าเจอคนที่อกุศลนำมากๆวางแผนเยอะๆแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเมื่อไหร่เกียร์ว่างค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันนิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาอะไรก็เดินหน้าให้ถือว่าเอาบุญไอ้ใจที่มันยอมนั่นแหละค่ะไม่ใช่อ้วนคือบุญใจที่มันยอมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของปาฏิหาริย์ทำไมถึงพูดถึงปาฏิหาริย์เพราะว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่3แบบก็เพราะมันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วพอมันมีอะไรเกิดขึ้นมาที่มันผิดหรือมันดีขึ้นเนี่ยเราจะคอยปาฏิหาริย์มาช่วยปฏิหารเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3คือ1อิทธิปฏิหารสามารถสร้างได้จากอำนาจของจิตอิทธิปฏิหารอิทธิปฏิหารเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าว่าไปทางโลกเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคนที่ทำฌานแล้วได้ฤทธิ์ก็คือคนที่มีอำนาจนั่นแหละเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อิทธิปฏิหารมันเป็นไปไม่ได้อ่ะอยู่ดีๆมันก็เป็นไปได้เราก็จะชอบใช่ไหมคะแต่อิทธิปฏิหารที่มันเป็นอกุศลเนี่ยทางโลกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เอาเปรียบคนอื่นไงคะ
มันไม่ยุติธรรมจริงไหมแม่ชีมันเอาเปรียบอะเราเนี่ยอยากจะได้สิ่งนี้แต่ว่าในขณะที่เราได้เนี่ยมันมีคนสูญเสียแต่เราก็ยอมที่จะให้คนอื่นสูญเสียแล้วเราเป็นฝ่ายได้จะมีใครสักกี่คนที่เมื่อเรารู้ว่าการได้ของเราเนี่ยมันมีผู้สูญเสียเนี่ยแล้วเราจะยอมที่จะสละให้กับคนอื่นส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะต้องเป็นผู้ที่จะได้ใช่ไหมคะการสละมันก็มีอยู่สองแบบเหมือนกับไมตัวเนี้ยไมตัวเนี้ยมันเป็นของใครคะของใครตัวเนี้ยของวัดจะว่าของอาจารย์ธรรมวุฒิก็ได้นะความจริงอ่ะโยมก็ซื้อให้นะชัวร์เนี่ยอันหนึ่งแล้วก็มาให้วัดแต่ก่อนจัดรายการวิทยุที่บ้านเนี่ยต้องใช้ไมค์แล้วไมค์มันก็ก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเขาก็รำคาญเสียงไมค์กันแต่ก่อนจัดรายการวิทยุใช้มิกใช้อะไรสมัยก่อนจัดรายการวิทยุมันต้องผ่านระบบมิกระบบอะไรเยอะแยะหมดที่บ้านก็ทำห้องส่งไว้เล็กๆอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพด้วยความที่คนเขารำคาญความถูกของไมค์เราอะตอนนั้นคุณทิพย์กับพี่อาร์ตไปซื้อไมค์มาให้ชัวยี่ห้อโฆษณาเขาหน่อยตัวละ 5,000 ตอนนั้นนะคะตอนนั้นตัวละ 5,000 5,000 ก็บุญแล้วเพราะปกติใช้ตัวละ200ก็ก็แก๊กๆก็ก็แก๊กๆไม่มาพูดไปถึงไหนแล้วไม่ชีอ้วนจำได้ไหมพูดถึงไม่ได้เลยไปไม่เนี่ยของใครที่ถามของใครมันตัวเองก็ยังรู้เออของเราหรือเปล่าที่สงสัย สมมุติว่ามันเป็นของวัดแล้วกันมันไม่รู้ว่าตัวไหนของเราแล้วเพราะเราถวายวัดไปแล้วสมมุติว่าเนี่ยเป็นของวัดทีนี้ไม่ชีคนึงมาขอว่าอาจารย์ไม่ตัวเนี้ยขอได้ไหมไม่ชีคนึงเนี่ยมาขออาจารย์ธรรมวรีอาจารย์ธรรมวรีมีสิทธิ์อนุญาตไหมคะมีไหมไม่แน่มีไหมคะมีไหมไม่ชีเพนไม่ชีเพนมาขอไมค์อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยของวัดเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีมีสิทธิ์ไหมคะไม่มีค่ะเป็นของสงฆ์นอกจากว่าสงฆ์เนี่ยอนุญาตให้พระอาจารย์เป็นผู้ตัดสินทั้งหมดได้แล้วพระอาจารย์ใหญ่ตัดสินว่าได้หรือไม่ได้ถึงจะได้อาจารย์ธรรมบุรีไม่มีสิทธิ์ในของนี้ที่นี่ดูแลได้เอ้ยใครห้ามมายุ่งนะนี่ไม้ของอาจารย์นะใช้อยู่อันนี้ได้มีสิทธิ์ค่ะแต่ยกให้เลยเนี่ยไม่มีสิทธิ์เห็นไหมคะคำว่าสิทธิ์เนี่ยมันละเอียดอ่อนมีสิทธิ์ดูแลแต่ไม่มีสิทธิ์ยกให้ใครไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ก็เหมือนกันหน้าที่ที่เราทำอยู่เนี่ยบางอันหรือของใช้ที่เราทำอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นของส่วนรวมเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยรับตำแหน่งวิปัสสนาจารย์วัดภูจวงแล้วเกิดไม่อยากทำขึ้นมาเลยยกหน้าที่นี้ให้แม่ชีคนึงมาเป็นวิปัสสนาจารย์แทนแม่ชีคนึงมาเป็นต่อเลยได้ไหมคะเป็นตำแหน่งส่วนรวมต้องบอกพระอาจารย์มหาลพันธ์บอกพระอาจารย์ขาหนูไม่เป็นแล้วค่ะหนูคืนให้เดี๋ยวพระอาจารย์ท่านก็จะมองหาคนที่เหมาะสมเข้ามาเป็นอย่างบางทีเนี่ยหลายคนเนี่ยเคยมีอยู่ช่วงนึงไม่ชีทะเลาะกันนี่เรื่องมันนานเกิดว่าเราเดือดร้อนไปด้วยมีไม่ชีอยู่คนนึงทำอาหารให้ทานประจำคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ขอให้เขาทำนะแต่มันกลายเป็นเขาทำบ่อยๆก็เลยกลายเป็นประจำไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเขาก็ทำชอบทำนู่นทำนี่ให้อะไรเงี้ยก็ทำให้ประจำประจำ
ทีนี้ปรากฏว่ามีแม่ชีคนใหม่มาอีกคนนึงมีแม่ชีคนใหม่มาอีกคนนึงแกก็ไม่ได้ทำแต่แกพออาหารพอเราเดินอาจารย์คะทานอาหารค่ะไอคนทำก็ไม่ได้พูดไอคนพูดก็ไอคนทำก็ไม่ได้พูดไอคนพูดก็ไม่ได้ทำทีนี้ไอคนทำไอคนพูดเนี่ยอาจารย์คะทานอาหารค่ะไอคนทำมันก็หมั่นไส้ไอคนทำก็หมั่นไส้เลิกทำต่อไปเนี้ยทำเองเลยไม่ทำอีกต่อไปแล้วใครเดือดร้อนคนกินเขาทะเลาะกันแต่คนกินเนี่ยเดือดร้อนอ้าวไอ้นี่ก็ไม่ทำแล้วไอ้คนที่อาจารย์ค้าทานข้าวก็ทำไม่เป็นไม่ทำแต่ก็มาคอยอาจารย์ค้าแทนที่ไม่ต้องพูดอ่ะถ้าไอ้คนพูดเนี่ยไม่ต้องพูดนะปล่อยให้คนทำก็ทำแล้วก็วางปกติมันก็จะเดือดร้อนไหมก็ไม่เป็นไอ้คนพูดก็พูดไงมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครทำเลยคราวนี้อาจารย์ธรรมบุรีอดอาหารมาระดับหนึ่งเลยนะอันเนี้ยเขามีสิทธิ์ที่เขาจะไม่ทำเพราะว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่ก็ไม่ได้คืนตำแหน่งไม่มีตำแหน่งอะไรคืนที่จะเล่าให้ฟังเขามีสิทธิ์เอ้ยไม่อยากทำก็ไม่ทำได้อย่างนั้นนะคะอันนี้พูดถึงสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยอยู่ในสังคมอ่ะตามันเห็นรูปหูมันได้ยินเสียงจมูกมันได้กลิ่นลิ้นมันกระทบรสเนี่ยพอมันกระทบปุ๊บกระทบหูใครหูเราได้ยินคนพูดใครได้ยินเราได้ยินเราชอบหรือเราไม่ชอบเราชอบพอตาเห็นปุ๊บเราชอบหรือเราไม่ชอบเราก็อยากจะดูมันเยอะๆเราไม่ชอบเราก็อยากจะหนีมันไปเอาขาพาตาออกไปชีวิตมนุษย์น่าสงสารชีวิตมนุษย์นี่น่าสงสารจริงๆนะพอตามันเห็นปุ๊บเนี่ยมันไม่อยากเห็นใช่ไหมคะเอ๊ะมันก็สั่งสมองก็สั่งให้ขาเนี่ยพาตาออกไปไม่ต้องดูไอ้ขาเนี่ยก็เชื่อฟังคำสั่งตาซะด้วยนะพอตาไม่อยากดูไอ้ขาวมันก็พาออกไปใช่ไหมยายถ้าเกิดว่าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะรู้ค่ะว่ากระบวนการทำงานของจิตเรียกรูปกับนามมันทำงานแล้วแต่เราไม่รู้ไงคะพอเราไม่รู้ปุ๊บเนี่ยพอเราอยากพอเรามีความทุกข์เนี่ยเราจะต้องการปฏิหารปฏิหารแรกคืออิทธิปฏิหารคือต้องการฤทธิ์เพื่อให้เราได้มาสมความปรารถนาเพราะฉะนั้นที่เราพูดมาอันแรกเนี่ยมันคือฤทธิ์อาจจะเป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นอกุศลก็ได้ถ้าเป็นกุศลเขาเรียกบุญฤทธิ์มันมีฤทธิ์บุญเนี่ยอย่าเอาง่ายๆนะคะทำอาหารอยู่ทุกวันเนี่ยพอปัจจัยเริ่มจะหมดละเอ้ยปัจจัยจะหมดละไม่ต้องทำละอาหารเพราะว่าจะพยายามไม่เบิกของวัดนะพยายามจะใช้เงินที่ญาติโยมเนี่ยเขาโอนมาเป็นส่วนที่เขาทำขึ้นโต๊ะให้เขาได้บุญส่วนนั้นเอาละปัจจัยจะหมดละพอปัจจัยจะหมดปุ๊บก็มีคนโอนเด้งเข้ามาอีกในบัญชีตลอดเลยเขาเรียกบุญญาฤทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปีบุญของอาจารย์อมรีนะคะที่มันมาเนี่ยมันเป็นบุญของแม่ชีของโยคีของพระเนนที่ร่ำเรียนหนังสือการปฏิบัติกันอาจารย์มวลีเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวสื่อผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปซื้อน้ำเปล่าหมดเดี๋ยววันนี้ก็ไปซื้อนมเดี๋ยวก็ไปซื้อขนมเดี๋ยวก็โหอะไรก็ไม่รู้ค่าใช้จ่ายวัดเราเนี่ยวันนึงเนี่ยเกิน 1,500 เฉพาะค่าอาหารของเราแต่เป็นวัดอื่นๆเนี่ยคงงบประมาณเยอะกว่านี้นะคะแต่ของเราเนี่ยก็พยายามประหยัดงบพอเงินหมดปุ๊บเนี่ยเอาละโยคีอดเอาละกัน คิดอย่างนี้ทีไรนะมาละมีญาติโยมเนี่ยก็จะโอนเข้ามาเองนะคะปกติก็ไม่ได้ไปบอกบุญอะไรกับใครเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยทำกับข้าวเสร็จก็จะโพสต์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทันได้โพสต์ด้วยบางทีพี่หมอทำมั่งเมื่อก่อนทำเองก็จะถ่ายรูปมั่งอะไรมั่งแต่นี้พอดีบางครั้งซื้อมาแล้วพี่หมอทำก็ไม่ได้ถ่าย
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเอาล่ะให้ธรรมะเนี่ยให้บุญเนี่ยตัดสินก็เป็นบุญญาฤทธิ์เป็นบุญญาฤทธิ์นะคะค่ะทีนี้เนี่ยฤทธิ์บางอย่างเนี่ยถ้าเราใช้ฤทธิ์ที่มันเป็นอกุศลล่ะอำนาจที่มันใช้ผิดๆอ่ะเราใช้อำนาจผิดใช่ไหมคะก็เป็นอกุศลเนี่ยมันก็เป็นฤทธิ์เหมือนกันแต่ไอ้ฤทธิ์พวกเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นอกุศลใส่เราฤทธิ์ที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้ไม่ได้อยู่ในฤทธิ์ปฏิหารนะคะถ้าเป็นปฏิหารเนี่ยจะเป็นฝ่ายดีหมดเลยส่วนใหญ่อิทธิปฏิหารเนรมิตได้เกิดขึ้นจากฌานละพวกคนที่มีฌานเนี่ยถามว่ามีกิเลสไหมมีหรือไม่มีก็มีอยู่นะมีมันไม่ใช่คะเดินคนมีฌานมีกิเลสไหมในขณะที่ฌานมีกำลังต้องพูดแบบนี้ในขณะที่ฌานมีกำลังเนี่ยกิเลสระดับหยาบไม่มีกิเลสระดับกลางไม่มีนิวรณ์ไม่มีมีสมาธิตอนนั้นเนี่ยจิตก็เป็นกุศลเพราะไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสระดับกลางแต่ถ้าเกิดว่าฌานเสื่อมหรือขณะนั้นไม่ได้เพ่งกสิณไม่ได้เพ่งองค์ฌานอยู่โอกาสของการเกิดกิเลสก็มีอยู่แล้วเพราะว่านิวรณ์มันมีโอกาสเข้าไงคะไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งความสงสัยความง่วงอะไรต่างๆมันมาได้หมดหรอคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธินิวรณ์ก็เข้าได้นะคะทีนี้ปฏิหารอย่างที่สองก็คือเทศนาหรือเทศนาปฏิหารใช่การทายใจได้ทายใจได้รู้วาระจิตต่างๆเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าคิดอะไรอยู่พูดตรงไปหมดเลยปกติบางทีก็บางคนประมาณหนักกว่านั้นเองนะคะเคยมีคนมาคุยให้ฟังสมัยจัดรายการธรรมวลีกำลังเดินๆอยู่ในครัวอาจารย์ทักตรงเป๊ะเลยรู้ได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อาจารย์เห็นด้วยเหรอบอกไม่มันบังเอิญพี่หนูไม่รู้อะไรขนาดแล้วหรอกบางคนบอกอาจารย์รู้ได้ยังไงอะว่างั้นว่าอย่างนี้ไม่รู้ไม่เคยรู้อะไรทั้งนั้นนะคะก็พูดไปอย่างที่ตัวเองคิดแหละแต่มันไปโดนใจคนเข้าๆโดนใจคนที่มันกำลังทุกข์อยู่หายทุกข์ก็รอดตัวไปโดนกิเลสคนเข้าๆก็หาว่าด่าเขาไปโดนกิเลสไปตรงเคยมีเหมือนกันจัดรายการวิทยุไม่ได้เคยมีคนนี้อยู่ในหัวใจเลยนะดูนาฬิกาก่อนไม่ได้มีคนนี้อยู่ในหัวใจเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยแต่ปรากฏว่าแกก็เอาไปบอกกับคนว่าเราเนี่ยพูดถึงแกทั้งชั่วโมงเลยทั้งชั่วโมงเลยจัดรายการวิทยุว่าแกทั้งชั่วโมงเลยบอกแบบนั้นไปบอกคนอื่นเราก็สงสัยแม้กระทั่งคิดถึงเขาเรายังไม่มีเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะเอาเขามาว่าทั้งชั่วโมงและอีกอย่างหนึ่งการแสดงธรรมเนี่ยค่ะมันยิ่งกว่าการสอนหนังสืออีกการสอนหนังสือเนี่ยจุดหมายก็คือต้องการให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในวิชาที่เรียนให้ได้การพูดกันเนี่ยธรรมดาเนี่ยแค่สื่อความหมายกันเองเนี่ยบางทีเราอยู่ในครัวหรือเราเดินผ่านกันเนี่ยเราพูดกันเองบางทีเรายังไม่รู้เรื่องเลยนะทะเลาะกันใช่ไหมคุยกันเองเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่เลยแล้วคนที่เขาแสดงธรรมเนี่ยมันไม่ใช่หนังสือทางโลกหนังสือทางโลกเนี่ยอาจารย์เองเขาต้องมีเทคนิคในการสอนยังไงให้ได้ผลตามที่ทางโรงเรียนหรือตามหลักสูตรเนี่ยเขาต้องการถึงคุณจะพูดเก่งขนาดไหนเด็กจะชอบมากขนาดไหน
แต่ว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการให้เด็กรู้คุณก็สอนไม่ได้เรื่องอันนี้คือวิธีการสอนทางโลกทีนี้เนี่ยวิธีการสอนธรรมะหรือแสดงธรรมเนี่ยหนึ่งต้องพูดให้คนที่ฟังเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญาเห็นข้อบกพร่องของตัวเองเกิดศรัทธาขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าต้องมีความแกล้วกล้าที่จะเผชิญกับปัญหามีความแกล้วกล้าที่จะขึ้นมาต่อสู้กับความทุกข์แล้วลองคิดดูว่าคนที่แสดงธรรมถ้ายังมานั่งเหน็บคนนู้นเหน็บคนนี้อยู่เนี่ยมันจะทำได้ยังไงสอนให้คนอื่นมีสติแต่ตัวเองขาดสติในขณะที่พูดมันเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมไม่ชีกันเองได้ไหมไม่ชีอ้วนเจ้าของเนี่ยกำลังนั่งเหน็บคนนู้นเหน็บคนนี้อยู่เนี่ยแต่จะสอนให้คนอื่นเขามีสติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้บางคนเนี่ยพอไม่ได้เคยประพฤติไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมมาเนี่ยก็เลยประเมินเอาเองตามประสบการณ์ของตัวเองที่คิดว่าเป็นแบบนั้นหรือบางคนเนี่ยเคยใช้ชีวิตแบบเหน็บคนอื่นว่าคนอื่นมาวิบากกรรมเจ้าของแล้วแหละกินตัวเองใช่ไหมคะคนเคยเหน็บเนี่ยมันไม่ถ้าไม่มีกรรมเรื่องนี้มันไม่เจ็บเพราะเหน็บหรอกค่ะมันกินตัวเองกรรมเจ้าของกินตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกว่าถูกเหน็บแต่ความจริงแล้วเนี่ยการแสดงธรรมเนี่ยหลักของการแสดงธรรมเนี่ยเขาจะต้องชอบคำอยู่คำหนึ่งของพระอาจารย์หันษาซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเองมาในอดีตตั้งแต่สมัยปริญญาโทท่านบอกว่าร้อยเรื่องเล่าไม่เท่ากับหนึ่งเรื่องธรรมธรรมทอทหารสละอำร้อยเรื่องเล่า100เรื่องที่ไปฟังคนอื่นเขาเล่ามาแล้วมาเล่าต่อเนี่ยมันไม่สู้กับหนึ่งเรื่องที่ทำเองแล้วเล่าจริงไหมไม่ชี้อ้วนเรื่องที่มันทำเองแล้วเล่าเนี่ยมันชัดเจนกว่ามันผ่านประสบการณ์ตรงกว่ามันทำให้คนอื่นฟังแล้วรู้เรื่องบางทีบางคนก็มาบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่พูดธรรมบทมั่งล่ะไม่ยกตัวอย่างแบบนั้นไม่ยกตัวอย่างแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รักษาน้ำใจคนพูดอะนะแต่เราก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าฟังแล้วเนี่ยมิชิอ้วนได้ประโยชน์บ้างไหมมิชิกินึงได้บ้างไหมประโยชน์มันก็พอมีคนได้ประโยชน์บ้างแหละถ้าจะต้องการอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปหาเอาที่อื่น ไปหาเอาที่อื่นเนาะ คืออยากจะฟังอะไรไม่ใช่แบบไม่ใช่ดีเจนะไม่ใช่ดีเจนะจะเปิดเพลงไหนให้ฟังเอาเพลงนู้นเอาเพลงนี้ไม่ใช่คนเรามันมีความถนัดไม่เหมือนกันอย่างในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีการเชิญอาจารย์อยู่สองประเภทประเภทที่เป็นชำนาญการพิเศษอ่ะไม่ใช่พยาบาลนะคะเป็นพวกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือคนที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆเนี่ยอย่างพี่นางเนี่ยพี่พระอาจารย์พี่สาวพระอาจารย์แกไม่ได้เรียนจบอะไรนะคะแต่พี่นางเนี่ยมีความชำนาญในด้านของการทอผ้าเลี้ยงไหมยี่ลี่ไปเป็นอาจารย์พิเศษได้นะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเงี้ยคือคนที่เขามีการศึกษาเนี่ยเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติไงคะให้เกียรติคนที่มีความรู้มากกว่าเขาไม่ได้ดูว่าคุณจบป.5 ป.6 แค่นั้นนะคุณจบแค่ม.1 ม.2 ม.3 นะเขาไม่ได้ดูคนตรงวุฒิการศึกษาที่มันเป็นเฉพาะทหารไอ้เฉพาะที่มันเป็นการศึกษาภาคบังคับเขาดูความสามารถด้านอื่นสมมุติว่าอาจจะเรียนจบแค่ป.6 ก็จริงแต่ว่าความสามารถอ่ะด็อกเตอร์ก็ทำไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยเขาก็เชิญมาสอนเขาก็เชิญมาสอนไ
นะคะอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของความชำนาญพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจคนเยอะมากเท่าไหร่เราก็จะจับผิดคนน้อยลงเพราะเราจับผิดคนอื่นมากกันแหละเราถึงหาความสุขไม่ได้ความดีมันมีทุกคนนะคะแต่เราไม่ต้องไปเฟ้นหาความดีใครหรอกค่ะเราอยู่ที่ใจของเราเนี่ยเอาเพียงแค่เรายืนอยู่กับที่เนี่ยแล้วใครเดินมาหาเราเนี่ยเราอย่ามองเขาด้วยจิตที่อกุศลก็พอละถ้าจิตของเราเป็นอกุศลก็ให้เรารู้ว่าจิตของเราเป็นอกุศลเป็นวิปัสสนาหรือยังเป็นแล้วนะแต่ตอนเนี้ยพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิหาริย์อีกอย่างหนึ่งก็คืออนุสาสนีอนุสาสนีปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารก็คือปฏิหารของการที่เราได้ผลจากการปฏิบัติตราบใดที่เรายังไม่ลงมือปฏิบัติปฏิหารนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวเองมั่นใจการปฏิบัตินานมาแล้วมันเกิดพลังงานศรัทธามันขึ้นนะคะศรัทธามันขึ้นแล้วมันไม่ลงเลยนะทั้งที่มันเป็นเรื่องไม่ได้เรื่องใหญ่นะแต่เราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ตอนนั้นง่วงนอนมากเลยปฏิบัติไปก็ง่วงนอนโอ้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราทำสมาธิทำฌานคุ้นเคยกับการบริกรรมพุทโธแล้วก็นั่งพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตมันรวมปุ๊บเนี่ยมันสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับนกที่พยายามที่จะไต่ระดับขึ้นท้องฟ้าแล้วพอขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นนกร่อนไหมคะร่อนนกร่อนตอนนกร่อนเนี่ยนกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วนะมันติดลมบนละก็ร่อนมันก็สบายสมาธิมันตั้งแล้วค่ะมันวิจารแล้วบอกเปรียบเสมือนกับวิจารสมาธิมันตั้งแล้วเราก็จะง่ายแล้วไม่ง่วงแล้วค่ะพอสมาธิมันตั้งได้เนี่ยไม่มีง่วงค่ะทีนี้ปรากฏว่าพอมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเกิดอะไรขึ้นพอเจริญวิปัสสนากรรมฐานปุ๊บพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอจะดิ่งที่มันมีสมาธิก็ไม่ได้เขาไม่ให้มีสมาธิเขาไม่ให้เรามีสมาธิแบบนั้นไงเขาให้เราดูพองหนอยุบหนอมีสติตลอดเวลาพอคิดกำหนดคิดหนอแล้วแทนที่เราจะทิ้งความคิดจากเมื่อก่อนเนี่ยปฏิบัติเนี่ยสมัยก่อนคือพุทโธ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 จนความคิดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกอย่างหายหมดความเจ็บก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็นิ่งสบายอันนี้คือที่ฝึกมาเก่าตอนแรกๆก็เหมือนกันยายก็พูดถูกเหมือนกันเขาฝึกแบบนี้มาแต่ทีนี้พอมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอฟังวิธีการเนี่ยโยคีบางคนนะคะปฏิบัติ 4-5 ปีแล้วก็ยังจำไม่ได้นะก็ยังใช้แบบเดิมอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ความจริงวิปัสสนากรรมฐานกับสมถะคนละเรื่องเลยนะพอมาฟังวิธีตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยเหมือนกับอ่านคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะคะทำตามที่เขาแนะนำอ่ะพอฟังเฮ้ยมันคนละแบบเลยอ่ะก็ทำตามอ่ะพอทำตามปุ๊บง่วงมันง่วงอ่ะมันรู้สึกแบบโอ้ไม่ใช่แล้วมันผิดทางแล้วล่ะจากที่เคยสงบมีดิ่งมีอารมณ์ปิติอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดเลยไอ้สมาธิแบบนั้นมันหายไปหมดเลยเรามาดูพองเนาะยุบหนอต้องตั้งสติอ่ะมันไม่ยอมดิ่งอะคะตั้งสติมันก็ไม่ยอมดิ่งพอสมาธิมันเสียหน่อยมันก็ง่วงพอตั้งใจดูตอนนั้นดูความง่วงไม่เป็นขอฟังบ่อยๆฟังธรรมะบ่อยๆพระอาจารย์บอกว่าให้ดูง่วงอ๋อดูง่วงฟังมันผ่านๆหูมันเหมือนกับไม่เข้าใจแต่พอตอนหลังตั้งใจดูง่วงเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวเจอกันท้าเลยนะคะท้าไอ้ความง่วงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบันล่างหน้าเจอกันสนุกสนานไปกับการสู้กับพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันบอกกับความง่วงพอนั่งปุ๊บตั้งหลักเลย
และแล้วมันก็มาจริงๆค่ะมันก็มาความม่วงก็มาก็นั่งดูง่วงหนอไหลง่วงหนอตั้งใจดูตั้งสติดูดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูไม่เลิกพระอาจารย์บอกมันไม่หายก็ไม่ต้องเลิกมันมันมีสภาวะอะไรก็ตามสภาวะนั้นดู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 ชึบความง่วงมันขาดไปเลยค่ะหายไปเหมือนกับไม่มีความง่วงหลงทั้งที่กำลังง่วงๆอยู่งงเงียงงเงียงงเงียอยู่เนอะหายชึบมันหายไปไหนทีนี้เข้าใจเลยอ๋อไอตัวสติเนี่ยพอมันไปตั้งอยู่กับนิวรณ์เอานิวรณ์เป็นที่ตั้งอ่ะมันก็ท่องพุทโธค่ะเอานิวรณ์เป็นที่ตั้งมันก็ได้สมาธิเหมือนกันนิวรณ์ดับแบบนี้นี่เองเข้าใจเลยนะมันเข้าใจเลยอะศรัทธาเนี่ยมันขึ้นมาแบบแต่พูดตอนนี้ยังขนลุกที่ขาเลยนั่นแหละศรัทธามันขึ้นมาอนุสาสนีปฏิหารถึงมันจะไม่ใช่ถึงมันจะไม่ใช่ปฏิหารที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ปฏิหารครั้งนั้นเนี่ยมันหล่อเลี้ยงเรามาจนถึงทุกวันนี้เพราะเราเชื่อว่าจิตที่มีกำลังเนี่ยมันทำได้แต่อยู่ที่เราทำได้ตลอดหรือเปล่ามันทำได้แต่มันตลอดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงยายจะลองดูแล้วยายจะได้ไหมลองดูยายถ้าสมมุติว่ายายหมูลงไปถึงพื้นเรียบร้อยแล้วยายก็ค่อยๆกำหนดขึ้นหนอ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 คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีสำหรับนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยวิ่งคำสิ่งที่เราจะต้องมีสำหรับนักปฏิบัติทุกคนคือถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพ่อแม่เรามีพี่น้องมีสามีมีภรรยาเนี่ยเราบอกว่าเรารักทุกคนถูกต้องไหมคะพอเขาทำผิดเนี่ยสังเกตไหมว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยเมื่อทำผิดเนี่ยเราจะให้อภัยง่ายมากเลยแต่คนอื่นเราไม่ยอมนะให้อภัยง่ายมากเลยจริงไหมเขาผิดปุ๊บไม่เป็นไรลูกตัวเองทำชามแตกนะไม่เป็นไรลูกกลัวลูกตกใจแม่เตือนเป็นนินทานนิดนึงนะแป๊บนึง แม่ตัวเองนะแม่บอกฟังอยู่ด้วยเมื่อกี้เมื่อเย็นแผ่แม่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้เลยทำชามแตกทีหนึ่ง10 กว่าใบ 10 กว่าตอนนั้นตัวเล็กๆอยู่นะไปช่วยแม่แล้วก็จะเอาชามมาฟั่มชามกระเบื้องหมดเลยสมัยก่อนก็ใช้ชามกระเบื้องเนี่ยหลังจากชุดนั้นมาก็เลยเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์แวร์มาเลยบ้านอยู่ใกล้โรงงานซุปเปอร์แวร์ด้วยตอนที่อยู่ในกรุงเทพตอนนั้นเป็นกระเบื้องหมดเลยค่ะยกมาหมดเลยด้วยความขี้เกียจเดินหลายรอบไงไปฟ้ามอ่ะก็ยกเลยแบบอย่างนี้เลยค่ะท่ายกแบบมืออย่างนี้เลยอ่ะยกชามเพื่อที่จะเอาไปฟ้ามล่วงมือหมดเลยเพลง ไม่เหลือสักใบหนึ่งเลยค่ะละเอียดหมดเลย ทั้งแถวเลย เราก็แต่สมัยก่อนก็ไม่เป็นคนไม่โวยวายนะเป็นคนไม่อะไรอันดับแรกคือหันไปบุมดูแม่ก่อน พอแตกเพลงกระจายไปหมดหันไปดูแม่ไม่ว่ายังไงวะเป็นคนไม่ตกใจอะค่ะหันไปดูแม่ก่อนแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกกลัวตกใจกลัวลูกตกใจเอาเก็บทั้งที่แม่เป็นคนบ่นเก่งอะไรเก่งนะคะแต่ว่าพอเลิกพอเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บแกก็ตั้งสติได้แกก็ไม่ว่าอะไรเราแต่คนอื่นทำเนี่ยพูดแล้วพูดอีกนะเอาแม่มาดินทาคนอื่นทำเนี่ยโอ้ยดูสิขนาดซุปเปอร์แวร์ไม่แตกนะตอนนั้นซื้อชามซุปเปอร์แวร์มาแล้วทีนี้เด็กข้างๆบ้านเนี่ยแกก็แบบเหมือนเป็นเด็กขี้ช้างไงแกก็ยกทั้งเถาเหมือนกันไหนลองดูสิว่าแตกไหมโยนชามในบ้านอะที่ซื้อมาปรากฏว่ามันก็ไม่แตกไงแต่อันนั้นนะโยนแล้วไม่แตกเลยนะทุกวันนี้ยังพูดอยู่เลยเรื่องนั้นนะทุกวันนี้ยังพูดมันไม่แตกด้วยนะไม่ชีเวิร์นเห็นไหมคะเรากำลังจะบอกว่าคนที่เรารักทำอะไรก็ไม่ผิดถูกต้องไหม
ทีนี้ถามแม่ชีอ้วนว่าถามแม่ชีเพนถามแม่ชีกระหนึ่งแม่ชีสีดารักตัวเองไหมรักตัวเองไหมแล้วตอนที่ตัวเองทำไม่ได้เนี่ยโกรธไหมตอนที่ตัวเองทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยโกรธไหมโกรธไหมเหรอโกรธไหมโกรธดูนะแต่ก่อนนะแสดงว่าเรารักตัวเองน้อยกว่ารักคนอื่นนะโกรธดูนะจริงไหมทำไมเราไม่ให้อภัยตัวเองตอนที่เราทำไม่ได้อย่างเช่นเรากำหนดง่วงไม่สำเร็จเนี่ยอย่างเช่นเรากำหนดง่วงไม่สำเร็จทำอะไรไม่สำเร็จเราทำอะไรก็แล้วแต่เราเห็นทางโลกไหมคะทางโลกเนี่ยเราทำงานเนี่ยไม่ว่าเราทำงานอะไรเนี่ยแม่ชีอ้วนขายปลาท่องโกใช่ไหมตัวแรกนี่อร่อยเลยไหมสวยเลยไหมสวยไหมคะสวยเลยเหรอทำตัวแรกก็สวยเลยเหรอไม่พลาดเลยเหรอคะมีพลาดบ้างไหมทิ้งแป้งไปกำลังแล้วทำยังไงต่อไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วทำไมปฏิบัติธรรมไม่ทำแบบนั้นก็นั่นแหละสิซึ่งไม่ปฏิบัติธรรมถึงไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่บอกตัวเองว่าเอาใหม่เนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอารมณ์เหมือนกับที่ไม่ฉี่อ้วนทิ้งแป้งเป็นกะละมังนั่นแหละปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เคยโกรธตัวเองเลยค่ะเพราะความโกรธเป็นกุศลหรืออกุศลความโกรธเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วจิตที่มันเป็นอกุศลอยู่เนี่ยมันจะมีสติไหมแล้วมันจะปฏิบัติยังไงต่อรักตัวเองก็ต้องทำให้จิตเป็นกุศลพอเรารักษากุศลของเราเป็นเนี่ยอนาคตพอเราไปอยู่ข้างนอกสนามจริงนะคะนี่สนามซ้อมนะคะนี่คือสนามซ้อมนะฝึกให้มันจิตมันมีกำลังเผชิญกับสิ่งที่มากระทบแต่พอสนามจริงเนี่ยมันไม่มาเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะไม่มาซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอกำลังเดินเดินอยู่คนด่าพวกตั้งสติไม่ทันไม่ได้นะสนามจริงเนี่ยสนามจริงเขาไม่ได้มาบอกว่าตอนไหนเขาจะด่าเรานะคะตอนไหนเขาจะนินทาเราตอนไหนจะทำร้ายเราไม่มีอันนี้คือสนามซ้อมป้องกันไว้ระดับนึงแล้วปลอดภัยค่ะเราก็ต้องซ้อมให้มันเป็นซ้อมให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมว่าสนามซ้อมมันผิดพลาดได้มันผิดเอาใหม่มันผิดก็เอาใหม่นะคะอันนี้แหละค่ะถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิหารของการทำได้พอจิตมันมีกำลังปุ๊บเนี่ยปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ไปวันนั้นเนี่ยอยากจะบอกอะไรแม่ชีกับทุกท่านอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้เป็นพระนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้อุตริมนุษยธรรมว่ามีคุณวิเศษอะไรแต่กำลังจะบอกว่าพอเรามีผลของการปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆบ้างเนี่ยความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยพอมันยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นก็เป็นอ่ะเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นในการตัดสินใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอเราเคารพสิทธิ์ของคนอื่นเราจะไม่ไปก้าวไก่เรื่องของคนอื่นเขาเราไม่ไปจัดการใครเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขโลกใบนี้มันสว่างขึ้นมาอีกครึ่งใบเลยนะนะคะอันนี้แหละค่ะคืออนุสาสนีปฏิหารที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานะคะวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ